ขยับไปที่ปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมคลิปดังต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคุ้มคลั่งมีหนังสติ๊กแล้วก็มีดเป็นอาวุธไล่เนี่ยค่ะกวัดแกว่งแล้วก็จะทำร้ายชาวบ้านเขาก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจเข้ามาระงับเหตุปรากฏว่าณตอนนั้นเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่จับได้แล้วนะแต่หลุดไปค่ะวิ่งหนีเตลิดไปทั่วหมู่บ้านใช้เวลานานตกค่ำเลยในที่สุดเจอผู้ชายคนนี้อีกทีคุยกันก็คงไม่เป็นผลแล้วเลยได้เห็นภาพดังต่อไปนี้เลือดอาบเลยดูคลิปค่ะมึงบ้าเหรอมึงบ้าที่เขามาจับมึงเหี้ยมึงใจคอไอ้ยังบ้าคุยกันรู้เรื่องบ่โอ้ยมึงหลับบ่มึงอ่ะโอ้ยพวกเจ้านี่ทุ่มหัวกันแล้วมึงได้เล่ามึงไปเลยเออเดี๋ยวให้หมอดูพี่เด็กเขาเล่นยำเด็กมันยำเมาเหรอนี่แหละค่ะจุดจบของสมชายหรือนายโอ๊ตปีนี้อายุ40แล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพเริ่มต้นของคลิปเนี่ยยังสว่างอยู่เลยแต่ภาพที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเริ่มเผาแล้วค่ะคือเผาสิ่งต่างๆชาวบ้านเขาก็กลัวกันนะคะในที่สุดก็กลูกันเข้าไปจับเลือดอาบเลยนะคะสะบักสะบอมทีเดียวเหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นจากนายสมชายหรือนายโอ๊ตเนี่ยคุ้มคลั่งถือมีดแล้วหนังสติ๊กเนี่ยนะคะยิงคนโน้นคนนี้ทำร้ายชาวบ้านด้วยตำรวจเขาก็มาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านเกลี้ยกล่อมเห็นว่าไม่ยอมนะคะก็ไล่เนี่ยค่ะจนมาอยู่มุมตรงนี้ต่อมาเย็นชาวบ้านเขาก็ไปแจ้งตำรวจอีกบอกว่านายสมชายอารวาสแล้วก็เริ่มหนักถึงขั้นเผาสิ่งของแล้วนะคะกลัวว่าไฟมันจะลามมาไหม้บ้านชาวบ้านจน 20:30 นนายสมชายปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่หนีไปบริเวณบ้านทุ่งแฝกห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรชาวบ้านเขาช่วยกันล้อมจับแต่ว่านายสมชายพยายามต่อสู้ในที่สุดเลยถูกชาวบ้านเนี่ยรวมทั้งตำรวจเข้าไปกรูกันจับแล้วก็มีรุมกระทืบกันด้วยภาพที่ได้เห็นเลยเลือดอาบหน้าไหลหลุดตำรวจก็เลยคุมตัวเอาไว้ได้ประสานกับรถกู้ชีพโรงพยาบาลกบิลบุรีไปรับตัวไปตรวจหาสารเสพติดก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านทุ่งแฝกผู้ใหญ่สมพงศ์บอกว่าตอนแรกเนี่ยนายสมชายหรือนายโอ๊ตเนี่ยเมายาก็เดินลัดเลาะไปแถวเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้จักกันไปทั่วไม่มีใครถือสาอะไรเพราะว่าคนแถวนี้ก็เป็นพี่ๆน้องๆกันแต่นานวันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมทำลายข้าวของพกมีดแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีดยาวทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะกวัดแกว่งไปมาชาวบ้านเขาก็กลัวกันไงวันดีคืนดีเอามีดไปฟันชาวบ้านเจ็บกันเสียชีวิตกันจะอย่างไรให้รีบมาเถอะมาคุมตัวในสมชายหรือในโอ๊ตนี่หน่อยเถอะเอาไปรักษาเอาไปบำบัดหรือยังไงก็ได้ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านหมู่2เขากลัวกันนะคะในที่สุดก็เลยได้เห็นภาพของการกลูเข้าไปจับแล้วในที่สุดนายสมชายเนี่ยก็ถูกดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยกว่าจะจับได้ต้องโอ้โหก็บางครั้งก็มันก็บ่อยนะถ้ามันเกิดได้มันได้เสพยามันอะไรแล้วมันก็จะคลั่งคลั่งมันหิวหรือมันลักษณะมันเสพเกินเราก็ไม่รู้เหมือนกันสองประเด็นแต่นานเขาก็จะเป็นทีเป็นก็อย่างเงี้ยเดินเลาะไปมันก็มีแต่พี่แต่น้องธรรมดาเขาก็ไม่ถือสาเท่าไหร่แต่ที่หลังๆมันเป็นหนักเข้าเรื่อยไงทุกเข้าทุกฝ่ายก็ไม่มีทำลายใครนะนอกจากในพรรคพวกเขาเองแหละถ้ากินเหล้ากินอะไรกันเนี่ยก็ทะเลาะเบาะแว้งกันทุบข้าวทุบของก็มีอยู่แต่ไปหาไล่ฟันไล่ใครก็ไม่เห็นมีหน้าที่ก็จะต้องเอาตัวไปเพื่อสงบสติอารมณ์เอาไปเพื่อรักษาเพราะอย่างนั้นมันชาวบ้านอยู่แล้วแว้งนี้มันก็หวาดผวากลัวกันเนาะเพราะพกอาวุธมีมีดนี่เงี้ยมันก็น่ากลัวในสังคมแออัดโอ้โหเพราะว่าเท่าที่ดูหน้าตาเนี่ยตาเขม็งแล้วนะคะตาขวางแล้วอ่ะอันตรายแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านเลยไปแจ้งความตำรวจก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลังๆเนี่ยมีคนก่อเหตุอาชญากรรมนะก่อเหตุเพราะเสพยาเสพติดแล้วก็เมาคลั่งเนี่ยบ่อยเป็นข่าวบ่อยแล้วก็ยาเสพติดตอนนี้ก็ราคาถูกยาบ้านี่ก็ราคาถูกซื้อข้าวจานนึงเนี่ยยังแพงกว่าซื้อยาบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้เรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะฮะที่ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังนะคือก็เห็นอยู่ว่าจับตำรวจจับทหารไปจับตามชายแดนแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับมันเข้ามาตลอด
ราะฉะนั้นต้องทำเป็นวาระแห่งชาติแล้วค่ะนะฮะมันจับไม่หมดอ่ะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ไม่มีใครได้รับอันตรายเว้นแต่นายสมชายเนี่ยสะบักสะบอมเลยใช่ก็อันเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดนี่นะ